ในส่วนวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการดูวิดีโอนะครับคุณภาพสูงครับก็ในที่นี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับนะครับเนี่ยครับมีอยู่240 360นะครับ480 720นะครับ720ก็คือคุณภาพต้นฉบับของวิดีโอนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือระดับ HD นะครับที่ผมบันทึกวิดีโอทุกๆวิดีโอผมทำเป็นระดับ HD หมดครับเพื่อให้เราดูอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจอย่างละเอียดนะครับในที่นี้เนี่ยทำไมมันติ๊กอยู่ที่360นะครับเพราะว่าคอมของผมเนี่ยมันแสดงผลได้คุณภาพเท่านี้นะครับก็คือถ้ามันติ๊กขนาดเนี้ยเราดูแล้วมันไม่กระตุกครับแต่ว่าถ้าคอมของเรามันเราเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่เนี่ยแสดงว่าคอมของเราเนี่ยรองรับการดูวิดีโอแบบ HD ทุกชนิดนะครับหรือว่าทุกรูปแบบนะครับก็ถือว่าคุณภาพของการ์ดจ อสุดยอดนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยของผมเนี่ยเป็น360นะครับอันนี้คือการที่เราถ้าเราอยากเพิ่มหรือว่าอยากดูวิดีโอแบบคุณภาพจริงๆนะครับเราก็เลือกเป็นสูงสุดเนี่ยนะครับก็วิดีโอต้นฉบับของผมก็เป็น HD อยู่แล้วนะครับคือวิดีโอทั้งเว็บเนี่ยเป็น HD หมดนะครับเพียงแค่ว่าเรามาเลือกค่าตรงนี้ให้มันเป็นสูงสุดนะครับแต่ว่าที่ YouTube มันตั้งค่าไว้ตรงนี้ก็คือค่าพื้นฐานนะครับเราสามารถปรับได้นะครับแล้วก็เพียงแค่มาคลิกที่โลโก้ตัวเนี้ยแล้วเลื่อนเลือกเอาว่าเราจะดูแบบไหนนะครับก็ถ้าผมเลือกแบบ 720p เนี่ยมันก็จะเป็นคุณภาพต้นฉบับของวิดีโอเลยนะครับนะครับและในส่วนของตัวเนี้ยนะครับตัววิดีโอเนี่ยมันจะมีโลโก้นะครับโลโก้แล้วก็ชื่อเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นศูนย์สอนงานออนไลน์กับชื่อเว็บไซต์ของตัวเนี้ยนะครับชื่อหน้าแรกเดี๋ยวผมปิดวิดีโอแป๊บนึงนะครับก็เราสามารถปิดได้นะครับเราสามารถปิดได้ปิดไม่ให้มันแสดงผลนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาให้เราปิดนะครับเราก็กดปิดไปเลยมันก็หายไปนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับถ้าเราไม่อยากดูก็เราก็ปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากดูก็ปล่อยไว้นะครับแล้วเช่นนี้ครับง่ายๆเลยในการดูวิดีโอของ Happy to Play ที่ผมอัดแล้วอัดลงไปในเว็บบอร์ดอย่างมีคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแบบทั่วไปเนี่ยที่ค่า YouTube มันตั้งค่าให้เนี่ยคือมันจะเบลอๆนะครับมันจะไม่ค่อยจะชัดคือคุณภาพวิดีโอของผมเนี่ยที่ผมบันทึกเนี่ยมันคุณภาพ HD หมดนะครับก็พยายามดูแบบ HD ดีกว่านะครับจะได้ดูรายละเอียดเนื้อหาให้มันครบถ้วนนะครับว่าข้อมูลทุกๆช่องเนี่ยมันกรอกยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคอมไม่ได้จริงๆก็เอาแบบธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอในการดูวิดีโอแบบคุณภาพหรือว่าแบบ HD เนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ